เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดขอเอาไปเลี้ยงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณกุลเจอตอนที่ไปนอนเฝ้าพี่สะใภ้ที่โรงพยาบาลคุณกุลเล่าว่าคืนวันที่เกิดเหตุคุณกุลอยู่ที่บ้านเพราะมีกินเลี้ยงเล็กๆระหว่างญาติพี่น้องขณะที่กำลังกินไปคุยไปนั่นเองพวกเด็กเล็กๆก็วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานแตงกวาน้องผู้หญิงคนเล็กสุดก็ไปหยิบเอาปากขวดที่แตกเป็นปากฉลามแหลมๆขึ้นมาถือเดินไปเดินมาพอแม่ของน้องแตงกวาซึ่งก็คือพี่สะใภ้ของคุณกุลเห็นก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายเลยรีบวิ่งไปเอาเศษขวดออกจากมือลูกจังหวะเดียวกันนั่นเองน้องแตงกวาก็ปล่อยมือจากเศษขวดซึ่งมันกำลังจะหล่นจากมือพอดีพี่สะใภ้เลยเอามือไปรองรับก่อนที่มันจะตกลงทิ่มเท้าน้องปรากฏว่าขวดมันบาดมือแม่น้องแตงกวาเลือดออกเต็มมือเป็นแผลยาวพอสมควรไม่สามารถจะทำแผลกันเองได้ก็เลยต้องไปที่โรงพยาบาลกันคืนนั้นเลยโดยที่คุณกุลก็ไปกับเขาด้วยพอถึงโรงพยาบาลก็เข้าแผนกฉุกเฉินทำแผลเย็บแผลไปหลายเข็มมากคุณหมอทำแผลเสร็จแล้วบอกให้นอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการเพราะกลัวว่าแผลจะอักเสบติดเชื้อพี่สะใภ้ก็มีไข้ขึ้นและคุณกุลก็เป็นผู้โชคดีที่ได้รับเลือกให้อยู่เฝ้าพี่สะใภ้ตอนแรกได้นอนห้องรวมเนื่องจากไม่มีห้องว่างเลยจนช่วงเย็นของอีกวันเจ้าหน้าที่พยาบาลมาบอกว่าได้ห้องแล้วก็เลยได้ย้ายไปห้องเดี่ยวลักษณะห้องก็คือเปิดประตูเข้าไปจะตรงกับประตูห้องน้ำพอดีมีทีวีตู้เย็นระเบียงจะอยู่ข้างหัวนอนคุณกุลก็จัดแจงเก็บของเสร็จเรียบร้อยก็ขออาบน้ำก่อนพอค่ำๆญาติก็พาน้องแตงกวามาหาแม่แต่พอตอนจะกลับน้องกลับงองแงขออยู่ที่โรงพยาบาลด้วยก็เลยปล่อยเลยตามเลยคุณกุลกับน้องแตงกวาก็ปูผ้านอนกันข้างๆเตียงพี่สะใภ้ช่วงดึกๆคุณกุลกำลังจะเคลิ้มหลับก็มีเจ้าหน้าที่เดินมาเคาะที่ห้องเพื่อขอวัดไข้เขาบอกพี่สะใภ้ว่าไม่มีไข้แล้วพรุ่งนี้ได้กลับบ้านแน่นอนค่ะแต่คุณกุลรู้สึกว่าพยาบาลเขามองน้องแตงกวาอยู่พักนึงก่อนจะออกจากห้องไปคุณกุลเตรียมตัวจะนอนอีกรอบจู่ๆน้องแตงกวาก็ลุกขึ้นมาทำท่าเล่นจ้าเอ๋คุณกุลก็คิดว่าน้องคงอยากจะเล่นกับคุณกุลเลยดุไปว่านอนได้แล้วไม่นอนเดี๋ยวให้พยาบาลมาฉีดยานะผ่านไปจนคุณกุลใกล้จะหลับพี่สะใภ้ก็เรียกขึ้นมาอีกว่าให้ดูน้องแตงกวาหน่อยเห็นน้องเดินเข้าไปในห้องน้ำคุณกุลก็เลยลุกไปดูแล้วก็แอบได้ยินว่าน้องคุยกับใครก็ไม่รู้ในห้องน้ำพอน้องแตงกวาออกมาก็หันมาบอกกับคุณกุลว่าพี่เขาพาหนูมาฉี่แล้วคุณกุลก็เลยงงในใจก็เริ่มรู้สึกหลอนๆพอน้องออกมาน้องก็ไม่ยอมนอนเอาแต่จะเล่นจ๊ะเอ๋พอถามว่าเล่นอะไรอยู่คนเดียวทำไมไม่นอนน้องแตงกวากลับบอกว่าเล่นกับพี่เขาถึงตรงนี้คุณกุลถึงกับขนลุกขึ้นมาเลยตอนนั้นคุณกุลก็เลยพูดออกไปลอยๆว่าแค่มารักษาตัวนะไม่ได้มาแย่งที่ทางอะไรพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วจากนั้นน้องแตงกวากับคุณกุลก็นอนหลับส่วนพี่สะใภ้หลับยาวคงเพราะยาออกฤทธิ์กลางดึกประมาณเที่ยงคืนได้คุณกุลก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเพราะเห็นพี่สะใภ้ลงจากเตียงมานั่งกอดน้องแตงกวาและร้องกรี๊ดเสียงดังลั่นตึกคุณกุลตกใจมากว่าพี่สะใภ้เป็นอะไรพยาบาลก็แตกตื่นวิ่งเข้ามามือของพี่สะใภ้มีเลือดเต็มไปหมดแผลที่เย็บเหมือนจะฉีกขาดพยาบาลเลยจะทำแผลให้และห้ามเลือดแต่พี่สะใภ้ไม่ยอมปล่อยน้องกอดไว้อยู่ตลอดคุณกุลก็เลยต้องไปเอาน้องออกมาพอน้องแตงกวามาอยู่กับคุณกุลพี่สะใภ้ก็ยังบอกอีกว่าอย่าปล่อยตัวน้องนะให้กอดเอาไว้
แล้วให้คุณกุลโทรหาสามีของแกให้มาที่โรงพยาบาลเพื่อจะย้ายไม่อย่างนั้นน้องแตงกวาต้องตายแน่ๆคุณกุลก็ตกใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ก็โทรหาพี่ชายประมาณ40นาทีพี่ชายก็มาถึงแต่ก็ยังย้ายออกทันทีไม่ได้เพราะต้องรอหมอเจ้าของไข้ก่อนพี่สะใภ้ไม่ขอเข้าไปรอที่ห้องนั้นอีกต้องออกมารอตรงแถวเคาน์เตอร์พยาบาลแทนระหว่างที่รอหมอพี่สะใภ้ก็ยอมเล่าให้คุณกุลฟังว่าตอนกุลหลับอ่ะพี่ได้ยินเสียงแตงกวามันหัวเราะก็เลยลืมตามาดูเห็นแตงกวานอนอยู่บนโซฟาแต่นอนบนตักผู้หญิงคนนึงผมซอยสั้นมีแผลเป็นยาวใหญ่บนใบหน้าดูยังไงก็ไม่ใช่คนแน่ๆแล้วกุลก็นอนอยู่ที่พื้นข้างโซฟาตรงข้างเท้าของผู้หญิงคนนั้นเลยพี่เรียกกุลยังไงกุลก็ไม่ตื่นเรียกแตงกวาก็ไม่สนใจเอาแต่นอนหัวเราะพอพี่เรียกบ่อยๆเข้าผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามามองพี่เนี่ยแทบช็อกเลยหน้าซีกที่หันมามันยุบหายไปทั้งแถบแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เสียยิ้มให้พี่แถมยังมีเสียงพูดออกมาอีกโดยที่พี่ไม่เห็นว่าเขาขยับปากเลยแม้แต่น้อยเขาบอกอีกว่าเด็กคนนี้น่ารักขอเอาไปเลี้ยงนะแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเอาผ้าเหมือนจะเป็นผ้าของโรงพยาบาลมารัดคอแตงกวาพี่ก็เลยกระโดดจากเตียงไปดึงแต่ว่าคว้าเท่าไหร่ก็ไม่ถึงตัวแตงกวาสักทีคว้าโดนแต่สายน้ำเกลือจนพี่เห็นแตงกวาเริ่มจะดิ้นพี่ก็เลยนึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยนึกบทสวดอันไหนได้พี่ก็ท่องหมดแต่เธอก็ไม่ไปสักทีจนท้ายที่สุดพี่โมโหเลยตะโกนออกไปว่าถ้าไม่ปล่อยลูกกูจะแช่งให้มึงทุกทรมานมากกว่าที่เป็นอยู่ร้อยเท่าพันเท่าแช่งให้ตกนรกขุมที่ลึกและทรมานที่สุดพอพี่พูดจบเท่านั้นน่ะก็คว้าแตงกวามากอดไว้ได้แล้วก็ร้องกรี๊ดอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละพอหันมาถามแตงกวาก็บอกว่าพี่คนนั้นใจดีเล่นกับหนูเล่านิทานให้ฟังและเอาสร้อยดอกไม้สวยๆมาใส่ที่คอหนูด้วยแต่ว่ากลิ่นมันแรงมากแล้วก็แน่นเกือบจะหายใจไม่ออกพวกผู้ช่วยพยาบาลที่นั่งฟังอยู่ตรงนั้นถึงกับหน้าเสียและยังบอกอีกว่าคนที่พี่สะพ้ายของคุณกุลเจอน่าจะเป็นหัวหน้าผู้ช่วยคนเก่าแกขึ้นไปตากผ้าช่วงที่มารับเวรบนดาดฟ้าชั้น7ของตึกแล้วไปเจอเด็กเล็กลูกแม่บ้านที่ขึ้นมากับแม่กำลังจะไปเก็บของเล่นข้างนอกระเบียงดาดฟ้าแกเลยอาสาปีนออกไปเก็บให้แต่เกิดพลัดตกลงมาหน้ากระแทกตรงลูกกงชั้น5 4และ3จนร่างมาค้างอยู่กับเหล็กแหลมลูกกงตรงระเบียงชั้น2ห้องที่พี่สะใภ้คุณกุลนอนคนป่วยทั่วไปถ้าไม่มีเด็กก็ไม่เคยเจออะไรแต่ถ้ามีเด็กมาอยู่ด้วยก็มักจะเจอเรื่องแบบนี้ทุกรายและที่ให้พี่สะใภ้อยู่ห้องนี้ก็เพราะเห็นว่าตอนแรกไม่มีเด็กมาด้วยเลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหลังจากที่คุณกุลได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็ถึงกับหลอนเลยทีเดียวอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน